ื่องปั้นดินเผารูปสัตว์สี่เท้าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักลพบุรีเช่นที่แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแคแหล่งโบราณคดีโนนหมากลาแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อยในจังหวัดลพบุรีภาชนะดินเผาเนื้อดินนี้ถูกปั้นขึ้นรูปด้วยมือเป็นรูปสัตว์สี่เท้าประเภทวัวกระทิงหมูป่าอยู่ในท่ายืนขาทั้งสี่จึงทำหน้าที่เป็นขาภาชนะกลางลำตัวมีช่องบรรจุอาหารหรือน้ำด้วยรูปแบบพิเศษนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรมเช่นเครื่องอุทิศในพิธีฝังศพเมื่อราว 2,800 ปีที่แล้วที่บ้านท่าแคยังได้พบภาชนะดินเผาที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์อีกหลายรูปแบบเช่นภาชนะทรงพานภาชนะทรงบาตรตกแต่งผิวภายนอกเป็นลายเชือกทาบภาชนะทรงกระบุงที่ขึ้นรูปจากเครื่องจักสานเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย